ัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตบ่อปลาดุกให้ดูกันนะครับก็คือต้องพูดย้อนกันไปก่อนนะครับก็คือบ่อปลาดุกนะครับคือของผมเนี่ยผมทำค่อนข้างที่ว่าจะใช้ต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับโอเคถ้าถามว่าคุ้มไหมผมจะมาไล่ให้ฟังนะครับก็คือที่ผมทำนี่คือมันต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำคือผมใช้ทุนในการขุดบ่อหรือทำบ่อปลาดุกอะไรเนี้ยผมใช้ทุนไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ในส่วนของผ้าปูบ่อนะครับผ้าปูบ่อนี้คือผมซื้อมาประมาณ200บาทนะครับแล้วก็มีเป็นตะข่ายเขียวนะครับอันนี้ก็ผมซื้อมาม้วนหนึ่ง99บาทนะครับคือพวกนี้ผมซื้อมาในพวกตามตัวพวกห้างนะครับพวกไทยวัสดุพวกอะไรพวกนี้นะครับก็มันเลยถูกนะครับอีกแล้วก็อาหารปลานะครับก็จะมีในส่วนของผ้าใบแล้วก็กับตะข่ายนะครับในส่วนนี้ก็หมดไปประมาณ300นะครับแล้วก็พันปลาผมไปเอามา100ตัวตัวละบาทก็100บาทนะครับแล้วก็เอาอาหารมาอีก60นะครับ60บาทก็เป็น460นะครับชุดแรกที่ว่าหมดไปก็จะหมดไปประมาณนี้460นะครับแล้วถ้าก็ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับผมซื้ออาหารประมาณ3รอบแล้วผมก็เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงเช้าเย็นนะครับก็ผมเลี้ยงเดือนละ60บาทประมาณนี้นะครับก็มันไม่ได้กินเปลืองนะครับก็เลี้ยงเช้าเย็นนะครับก็ซื้ออาหารหมดไปยังไม่เยอะนะครับซื้ออาหารหมดไปก็ยังไม่ถึง200เลยนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าก็มันก็ไม่ได้ว่าหมดเยอะอะไรนะครับก็แล้วก็ในส่วนของปลาก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีเอาขึ้นไปชำแหละมั่งแล้วก็มีนะครับก็ครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้คือหมดไปประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับก็ไม่ได้ว่าหมดเยอะอะไรนะครับก็สำหรับปลาดุกนะครับส่วนการเจริญเติบโตใช่ไหมครับของปลาดุกนะครับก็จะมีโตไม่เท่ากันนะครับส่วนมากพวกตัวกินเยอะก็ตัวที่ว่ากินเยอะนะครับก็จะโตเร็วกว่านะครับก็บางตัวก็ยังไม่ค่อยโตก็มีนะครับก็มีปนๆกันไปแหละครับก็ยังโตบ้างตัวเล็กบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของสระนะครับในส่วนของตัวบ่อนะครับก็มีการอัปเดตมากกว่าเดิมก็คือจากแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนคือว่าเป็นสระโล่งๆนะครับคือไม่ได้มีอะไรนะครับคือผมใช้เป็นผมทำไว้แค่หลังคาเล็กๆนะครับไว้บังแดดก็ได้มีพี่คนหนึ่งนะครับก็ได้แชร์ออกความคิดเห็นบอกผมนะครับว่าให้หาผักตบมาใส่ครับก็คือผมหากว่าจะได้นะครับก็คือมันไม่มีจริงๆนะครับก็คือผมก็พยายามบางทีเหมือนก็เจอตามข้างทางนะครับคือผมก็ได้จกมาเลยครับจกตามคลองข้างทางมาเลยครับก็เอามาใส่ไว้นี่ครับก็ค่อนข้างที่ว่าจะหายากพอสมควรครับก็แถวบ้านคือมันไม่มีนะครับผักตบชวาครับก็แล้วก็ผมจะให้ดูตัวบ่อเลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมของตัวบ่อปลาดุกนะครับคือแต่ก่อนนะครับมันจะโล่งไปเลยใช่ไหมครับก็คือผมไม่ได้มีอะไรนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เอาผักตบมาใส่นะครับคือผมไม่ใส่เยอะนะครับคือผมจะเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือผมเอาไว้เลี้ยงอาหารปลาด้วยนะครับก็บางทีผมก็บางทีมันแตกเยอะบางทีก็จะมาปิดนี่บางทีผมก็ดึงออกบ้างก็มีนะครับก็ผักตบชวาค่อนข้างที่ว่าจะแตกดีมากเลยนะครับก็บางทีเหมือนเอาไว้เยอะไม่ได้นะครับบางทีนี่ครับผมเอาไว้ให้ปลาให้เลี้ยงปลากินอาหารนะครับก็อาจจะมอง
ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็อันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำไปได้ประมาณ 2-3 วันแล้วครับอันนี้ก็ผมก็ล้างบ่อไปนะครับก็บางทีมันขุ่นมากๆหรืออะไรมากๆบางทีผมก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำออกก็เอาน้ำในส่วนตรงนี้นะครับไปรดผักไปอะไรได้นะครับไปใช้สอยรดตามต้นไม้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็นี่ครับก็มีการเปิดก๊อกนะครับนี่ทำก๊อกเข้ามาจากตัวสปริงเกอร์นะครับนี่ดูปลานะครับก็ปลาตรงนี้นะครับก็อายุประมาณน่าจะได้นะครับ3 เดือนนะครับ3เดือนแต่คือต้องบอกว่ามันโตไม่เท่ากันนะครับว่าจะว่าโตหมดเท่ากันทั้งหมดทั้งบ่อมันก็ไม่ใช่นะครับก็มันก็มีปนๆกันไปนะครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับก็ผมก็ไม่ได้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับบ่อปลาดุกอะไรมากนะครับคือผมก็แค่อยากลองเลี้ยงนะครับก็เป็นการมาแชร์กันฟังนะครับแชร์สู่กันฟังนะครับก็คือจากประสบการณ์นะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับครั้งแรกการเลี้ยงปลาดุกนะครับก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากบางทีก็ผมก็ฟังตามพวกพี่พวกอะไรนะครับคอมเมนต์มาคือผมก็รับฟังหมดนะครับก็ผมก็นำมาปรึกษานำมาทำอะไรหมดนะครับบางทีคอมเมนต์อะไรมาผมอ่านหมดนะครับบางทีก็ต้องขอบคุณที่ว่าคอมเมนต์อะไรมาบอกผมนะครับเผื่อบางทีผมก็อาจจะมือใหม่ด้วยนะครับคือผมก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะครับก็ศึกษากันไปนะครับสำหรับปลาดุกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เลยก็ผักตบชวานะครับอันนี้ผมเอาไว้ครึ่งบ่อนะครับฝั่งนี้ผมเปิดไว้ครึ่งหนึ่งนี่เลยค่อนข้างที่ว่างามนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ่อปลาดุกนี่ครับอัปเดตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จากแต่ก่อนนะครับคือบ่อโล่งๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับก็หาอะไรมาใส่นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูปลานะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับก็ปลาในนี้มันอาจจะเหลือไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีการเอาขึ้นไปอะไรบ้างแล้วนะครับก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมนะครับกับบ่อปลาดุกนี่ครับคือเป็นบ่อต้นทุนต่ำนะครับก็ในการที่ว่าผมทำนี่คือผมใช้ทุนน้อยมากเลยก็แล้วส่วนขนาดของบ่อผมคิดว่าผมน่าจะทำเนี่ยเล็กกว่าคนอื่นเขาทำด้วยนะครับผมคิดว่าคนอื่นเขาทำน่าจะใช้ขนาดของบ่อน่าจะประมาณ3 คูณ 4 เมตรผมคิดว่างั้นนะครับแต่อันนี้ผมใช้แค่1 คูณ 2 เมตรเองนะครับก็เป็นบ่อเล็กๆนะครับก็ผมคิดว่าตอนที่ว่าผมทำนะครับคือผมคิดว่าผมไม่อยากทำใหญ่นะครับคือผมไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับคือคิดว่าถ้าทำใหญ่เกินนะครับแล้วถ้าว่ามันตายหมดหรืออะไรหมดนะครับก็คือเราจะเสียเงินโดยไม่ได้อะไรเลยนะครับก็อยากการที่เราทดลองนะครับเราต้องลองทดลองเล็กๆขึ้นไปก่อนนะครับถ้าว่ามันโอเคเราค่อยขยับขยายเอาทีก็ในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ในจากการที่ว่าได้ทดลองเลี้ยงเป็นครั้งแรกนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับผมก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็จบข่าวนะครับดูผลงานสวิงนี่เลย
จบข่าวเลยครับท่านผู้ชมก็คือสวิงที่ช้อนปลานะครับขาดเป็นรูเลยนะครับลืมดูนะครับไม่ได้ดูด้วยนะครับเอามาช้อนเมื่อกี้ก็ว่าอยู่นะครับช้อนแล้วมันออกไปได้ไงนะครับเป็นรูโบ๋เลยนะครับก็ถ้าว่าช็อตทีแรกถ้าว่าครั้งเดียวนะครับก็คือช้อนไม่ได้ก็คือจบข่าวเลยนะครับก็นู่นนะครับไปแอบข้างในแอบใต้ผักตบหมดแล้วนะครับก็ไม่ออกมาเล่นตรงนี้แล้วนะครับก็ถ้าจะไอ้นี่จริงๆก็คือผมจะใช้เวลาเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่าเวลาล้างบ่อนะครับก็ค่อยบางทีค่อยช้อนขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตบ่อปลาดุกให้ดูกันอีกทีนะครับแล้วก็มาพูดอะไรอัตราการรอดของปลาแล้วก็คุ้มไหมนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหมดแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ว่าคุ้มอยู่นะครับก็เราเลี้ยงแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงใหญ่อะไรนะครับเราไม่ได้ว่าเลี้ยงขายอะไรนะครับอันนี้เราแค่ว่าเลี้ยงไว้ในบ้านในอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้นะครับคือแล้วผมจะไปอ่านหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ